สวัสดีครับผมแป๊ดชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงจันเจ้าของพี่ๆสลัดแมชชีนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับท่อนโซโล่เนี่ยจะมีการเล่นโน้ตสลับกับสายเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นการเล่นสลับสายเปล่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสลับสายเปล่าสาย2ครับจริงๆโน้ตหลักๆจะมีแค่นี้ครับชุดหนึ่งจะมีแค่นี้เองนะครับชุดก็จะมีสาย2ช่อง12ช่อง10ช่อง9ช่อง7ครับแล้วก็ย้อนกลับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีการซ้ำโน้ตนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรง99 7 9 7อะไรอย่างเงี้ยครับ9 7 9 7 9เนี่ยจะมีการซ้ำโน้ตแต่วิธีการเล่นเนี่ยที่หลายๆคนงงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะไอ้พอถึงตรงนี้เนี่ยจะมีการซอยสัดส่วนเกิดขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยเล่นดีดสายเปล่า2ทีตรงนี้นะครับดีดโน้ตธรรมดาก่อนที่ช่อง12สายเปล่า2ทีแล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง9เนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะซอยเหลือเล่นสายเปล่าทีเดียวครับไอ้ช่วงที่เล่นช่อง9 7 9 7เนี่ยจะเล่นสายเปล่าทีเดียวแล้วก็กดโน้ตเลยนะครับดูใหม่นะครับนะประมาณนี้นะครับอีกทีครับเห็นไหมครับมันจะมีตรงเนี้ยจะเหลือสายเปล่าแค่รอบเดียวมันจะโน้ตมันจะครบครับคราวนี้นะครับเล่นนี้3ท่อนพอรอบที่4เนี่ยครึ่งของรอบ4เนี่ยจะเล่นตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายมาสาย1นะครับเล่นสายเปล่านะครับก็สายเปล่าสาย1แล้วก็โน้ตวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมคือสลับโน้ต1โน้ตแล้วก็สายเปล่า1ทีนะครับช่องสาย1ก็จะมีช่อง12 11 9 7ครับนะครับพอเล่นประกอบกันในรอบที่4จะเป็นอีกทีนะครับแล้วก็กลับมาวนเหมือนเดิมทั้งชุดอีกรอบนึงนะครับนะครับเล่นอย่างนี้2รอบพอโน้ตสุดท้ายเนี่ยนะครับเล่นอย่างนี้วนไป2รอบพอรอบสุดท้ายเนี่ยจะจบด้วยโน้ต A ครับสาย2ช่องที่10นะครับอันนี้คือโน้ตจบเลยจบแล้วก็เป็นท่อนเงียบท่อนโซโล่เบสนะครับเดี๋ยวผมลองเล่น2ชุดเต็มๆท่อนให้ดูครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเราไปฝึกกันดูน่าจะได้เป็นแนวทางบ้างนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ